เวลา 17:16 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปยังโรงเรียนเตรียมทหารสถาบันวิชาการป้องกันประเทศอำเภอบ้านนาจังหวัดนครนายกทอดพระเนตรการแสดงการฝึกทางทหารประกอบดนตรีราชวัลลบเริงระบำหรือ Hop to the Body Slam และกองทหารเกียรติยศประจำปี2562ซึ่งกองทัพไทยได้ดำเนินการฝึกตามพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ได้พระราชทานคู่มือฝึกทางทหารประกอบดนตรีราชวัลลบเริงระบำพุทธศักราช2559และแบบฝึกทางทหารประกอบดนตรีราชวัลลบเริงระบำให้นำไปดำเนินการฝึกกำลังพลโดยมีการขยายผลไปยังทหารทุกหน่วยจนถึงระดับกองพันเพื่อให้กำลังพลมีการปฏิบัติที่เข้มแข็งพร้อมเพรียงมีวินัยตลอดจนเพิ่มขีดความสามารถในการใช้อาวุธของกำลังพลกองทัพไทยได้ดำเนินการฝึกและจัดการแข่งขันการฝึกทางทหารประกอบดนตรีราชวัลลบเริงระบำมีหน่วยจากทุกเหล่าทัพเข้าร่วมการแข่งขัน17กรม51กองพันทั้งยังจัดการแข่งขันกองทหารเกียรติยศตามพระบรมราโชบายเพื่อให้การปฏิบัติของกองทหารเกียรติยศมีความเป็นมาตรฐานเกิดความสง่างามและแสดงถึงความจงรักภักดีมีหน่วยจากทุกเหล่าทัพเข้าร่วมการแข่งขัน108กองพันโดยมีกรมฮอปหน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่งกรมฮอปหน่วยบัญชาการนาวิกโยธินและกรมทหารราบที่9กองพลทหารราบที่9จัดการแสดงถวายให้ทอดพระเนตรในการนี้พระราชทานรางวัลแก่ผู้แทนหน่วยชนะเลิศและรองชนะเลิศในการแข่งขันกองทหารเกียรติยศและผู้แทนหน่วยชนะเลิศรองชนะเลิศอันดับ1และรองชนะเลิศอันดับ2ในการแข่งขันการฝึกราชวัลลบเริงระบำระดับกรมและระดับกองพันพร้อมกันนี้พระราชทานพระราชดำรัสดังนี้ขอแสดงความยินดีและชื่นชมที่ทุกท่านมีความตั้งใจมุ่งมั่นอดทนและพยายามฝึกฝนจนมาถึงวันแห่งความสำเร็จในวันนี้จากการที่ข้าพเจ้าได้มีโอกาสฝึกฝนและปฏิบัติการแสดงราชวัลลบเริงระบำมาด้วยตนเองมาแล้วนั้นทำให้ข้าพเจ้าตระหนักและซาบซึ้งเป็นอย่างดีว่าทุกท่านต้องผ่านการฝึกด้วยความอดทนมุ่งมั่นมีระเบียบวินัยต้องใช้สมาธิและทักษะเป็นอย่างมากในการที่จะผ่านการแสดงราชวัลลบเริงระบำนี้ไปได้ทั้งนี้ผลลัพธ์ที่ได้นอกจากจะทำให้ร่างกายและจิตใจของเราเข้มแข็งแล้วยังสามารถนำท่าทางที่เราได้เรียนรู้ไปปฏิบัติหน้าที่ถวายงานได้เป็นอย่างดีอีกทั้งเป็นกิจกรรมส่งเสริมความสามัคคีในหมู่ผู้บังคับบัญชาและกำลังพลซึ่งสอดคล้องกับชีวิตจริงในการปฏิบัติหน้าที่ร่วมกันเป็นหน่วยร่วมเคียงบ่าเคียงไหล่เพื่อความสำเร็จลุล่วงของภารกิจข้าพเจ้าขอให้ทุกท่านจงรู้สึกภาคภูมิใจที่ได้ผ่านการฝึกฝนจนมาถึงความสำเร็จในวันนี้และขอให้ทุกท่านได้นำประโยชน์ของการแสดงราชวัลลบเริงระบำนี้ถ่ายทอดไปสู่ผู้ใต้บังคับบัญชาตลอดจนนำไปประยุกต์ปฏิบัติใช้ต่อภารกิจต่างๆของหน่วยเพื่อความมั่นคงของประเทศชาติและประชาชนสืบต่อไปวันทยา